าที่หลายคนรู้นะครับตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยผมใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคหรือว่าเสียง UI นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็อยากจะใช้เสียงภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับผมไปเจอเสียงภาคอังกฤษของอันซึแล้วแบบก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยนะครับวันนี้ซึ่งผมนะครับก็ไม่รอช้านะครับไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เข้ามานี่โอ้โหเดี๋ยวมึงให้กูปรับอะไรเยอะดิผมเล่นมาบริเวณด้านล่างสุดนะครับก็จะมีให้เปลี่ยนภาษานะฮะผมก็เลยกดเข้าไปนะครับคิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมี2ส่วนนะครับคือเปลี่ยน UI กับเปลี่ยน Voice นะครับผมเลือกที่ Voice เข้ามาเนี่ยผมพบว่ามันไม่มีภาษาญี่ปุ่นนะครับมันเป็นอังกฤษแล้วก็เกาหลีที่มันหรือว่าผมจะต้องไปเปลี่ยนลีเจียนด้วยเหรอเมื่อผมเข้ามาที่ลีเจียนนะครับผมก็ตกใจนะครับในคำพูดที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนประเทศหรือว่าภูมิภาคของเราได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวนี่คือผมเลือกผิดนี่คือจบเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยเข้ามาดูข้างในนะครับมันก็จะมีเป็นทวีปนะครับอะไรต่างๆหลากหลายแล้วก็จะเป็นในส่วนของประเทศนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกมเวทนี่นะครับมันไม่มีประเทศไทยเว้ยเนี่ยผมเลยต้องมาเลือกเป็น Southeast Asia Order นะครับและการที่ผมจะเปลี่ยน voice ได้ผมต้องไปเปลี่ยนที่ Japan ใช่ไหมผมเลื่อนมาจนเจอ Japan นะครับแล้วปรากฏว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนึกออกว่ามันเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเปลี่ยนไปใช้ญี่ปุ่นแล้วนะครับผมจะต้องกลายเป็นคนญี่ปุ่นและผมไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเพื่อเป็นประเทศในแถบ Southeast Asia Order ได้นะครับก็คือประเทศไทยที่มึงไม่มีใส่มาให้นะครับนั่นแหละครับผู้ชมแกผมก็เลยคิดว่าผมจะแสดงพลังของผมนะครับด้วยการไม่เปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นมันนะครับให้มันรู้ซะบ้างว่ามันมีประเทศหนึ่งเว้ยที่มึงลืมมันคือประเทศไทยเว้ยมึงเอาประเทศไทยเข้ามาเดี๋ยวนี้กูจะได้โชว์อื่นว่ากูเป็นคนไทยเว้ยเล่นเกมนี้อ่ะ